ครับใจเย็นแต่มันต้องมีประสบการณ์นะครับไม่งั้นจับไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงและจังหวะถ้าเราพลาดปุ๊บเราอาจจะถูกมันกัดได้เพราะฟันมันคมมากมาแล้วครับสำคัญแต่ตัวนี้น้ำหนักผมว่าน่าจะมี20โลขึ้นอดีตก่อนเนี่ยจำนวนไม่ได้เยอะขนาดนี้เราคิดว่างูพวกนี้ไม่น่าจะสร้างปัญหาให้กับเราจนปล่อยปะละเลยในระยะเวลาอันยาวนานเนี่ยมันทำให้งูมันเพิ่มมากขึ้นเราว่างเว้นจากการที่ไม่มีภารกิจเนี่ยเรื่องจับงูเนี่ยเราก็จะมาดูแลความทำความสะอาดพวกกล่องใส่งูก็คือล้างทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำให้เขาแล้วก็ให้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่อยู่ในกล่องให้เขาลดความเครียดในเรื่องของการที่อยู่ในกล่องจำเจนานๆแต่ใจผมนะถ้าผมไปเจอบ้านผมว่าบ้าแต่ถ้าผมเรียนเขาผมนี่บ้ายิ่งกว่าเขาอีกเพราะเราจับไม่รู้เรื่องไอ้อย่างเขาเนี่ยเขามีวิธีจับอย่างงูเห่าเนี่ยดูให้เขาเล่นนะดูบางเขาเล่นนะเขาเล่นของเขาลูกแจ๊กลูกแจ๊กลูกแจ๊กแล้วทำไมเขาไม่กลัวอย่างเป็นเราก็อย่างนี้สรรหา